เหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรเศร้ามากคุณผู้ชมเขาพานักเรียนเนี่ยไปแข่งบอล7คนกันมาแล้วคว้าแชมป์ครับขากลับยังไม่ทันได้ฉลองแต่ว่ารถกระบะที่รับเด็กมาเนี่ยคว่ำครับเหตุการณ์นี้ตายไป2แล้วเจ็บอีกเพียบเลยครับตอนนี้มีเหตุปิดถนน1เลนครับรถจะได้มาแล้วตอนนี้มันจะได้ออกเที่ยวหมดครับโอ้โหรถอยู่ด้านล่างอยู่กับน้ำเลยครับเดี๋ยวรอร้อยเวรไม้ทีครับถึงจะลงไม้ทีครับแล้วคุณผู้ชมดูสภาพของรถกระบะขับมาเร็วขับมาแรงแล้วขับแบบไหนทำไมถึงได้พลิกคว่ำแบบนั้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณที่หมู่ที่10นะครับตำบลไตรตึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตอน5โมงของเมื่อวานนี้เป็น5โมงเย็นครับมีนักเรียนชายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเขาว่าขับไปแล้วประสบอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้เขาเอาตัวคนเจ็บเนี่ยประมาณสัก10กว่าคนไปส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตตรงจุดนี้คาที่2คนคือเขาบอกว่ามากันทั้งหมด13คนรวมคนขับด้วยเสียชีวิต2อายุ14ถึง15เป็นนักเรียนชั้นม.2 ม.3 เท่านั้นเองครอบครัวมาถึงเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้คุณผู้ชมจุดธูปไปด้วยบอกกล่าวดวงวิญญาณไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ด้วยครับกำลังอยู่บนรถเนี่ยนะลูกขึ้นค่ะต้องตกลงไปข้างทางเลยพร้อมรถปิกอัพลูกตาย2คนมีมาคนนึงอีกคนกูไม่รู้จักเขาไม่มอไซค์ปิกอัพหมดเลยมันถอนเขามาปิกอัพมันกลับมากับเขาโอ้เด็กหมดเลยค่ะที่ประสบเหตุ มาทั้งหมด12คนนะคะเด็กๆอ่ะเจ็บ10เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย2คนทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบทำงานค่ะพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายรถกระบะคันที่ประสบเหตุออกมาจากตรงนั้นก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไปกีดขวางการจราจรแล้วก็ไปกินพื้นที่ของชาวบ้านเขาส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยอยู่โรงพยาบาลค่ะตัวคนขับก็บาดเจ็บนะคะอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันจากการคุยกับทางผู้ปกครองแล้วก็สอบถามข้อมูลนักเรียนกลุ่มนี้เขาไปแข่งฟุตบอลได้แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็กลับกันมากับรถกระบะอีซูซูสีขาวเป็นรถของหนึ่งในผู้ปกครองเหมือนกันค่ะเบื้องต้นตัวคนขับรถก็บาดเจ็บถูกพาส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตเขาโมโหเพราะเขามันรู้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคนขับตรวจวัดได้147มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตเขามายืนด่าทอคนขับอยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉินทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวเอาคนขับเนี่ยไปเอ็กซเรย์ก่อนญาติๆของผู้บาดเจ็บยิ่งไม่พอใจใหญ่เลยค่ะวิ่งไปด่าทอเสียงดังสนั่นโรงพยาบาลหนูไม่ยอมให้ประกันตัวนะพี่หนูบอกเลยนะประกันตัวไม่ได้เพราะว่ามันมีคนตายประกันตัวไม่ได้เข้าใจนะไม่ยอมหรอกมาวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพี่กำลังอยู่แล้วเข้าใจนะยังไงต้องออกมานะพี่รอตรงนี้แหละแล้วก็รอตรงนี้อย่าไปทำร้ายเขาเพราะไงเขาก็ต้องเข้าใจไหมพี่เข้าใจไหมไม่ได้เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะเข้าใจไหมพี่เข้าใจเราจะเรียกตัวไปถามเลยอย่าเพิ่งไปก่อนก็พี่เขาไปเอาเขาก่อนเข้าไปคนตายเองตามไปด่าทอตลอดทางนะคะเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะพาหลบหนีออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ตำรวจอธิบายไปว่าต้องให้เขารักษาตัวก่อนเพราะเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันหลังจากนั้นพาไปที่สถานีตำรวจและยืนยันว่าไม่ได้พาคนก่อเหตุหนีไปไหนเอาตัวไปดำเนินคดีทางกฎหมายญาติเองด่าทอตลอดทางค่ะจนกว่ารถของตำรวจที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะออกจากพื้นที่ไปในมุมหนึ่งญาติบอกว่าคือเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกๆหลานๆเขาเป็นเยาวชนฝีเท้าดีเตะฟุตบอลคว้าแชมป์มาแต่มาตายด้วยฝีมือของคนที่เมาแล้วขับไร้ความรับผิดชอบหนึ่งในแม่ของผู้ตายค่ะคุณดวงทิพย์เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตไปนะคะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาคุณดวงทิพย์บอกว่ารับไม่ได้จากการเสียชีวิตของลูกชาย
ลูกชายเขาทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูแล้วทำหน้าที่ได้อย่างดีอย่างแม่นยำขากลับก็กลับมากับรถคันนั้นโดยที่คนขับเองมีรายงานว่าดื่มสุราตั้งแต่อยู่ที่สนามแล้วเหมือนดื่มในระหว่างนั่งชมการแข่งขันค่ะทั้งที่เมาทำไมถึงมาขับรถทำให้เด็กตายไปเพราะคนเมาแล้วขับแม่ยังรับไม่ได้แต่ก็มันก็เป็นการรวมตัวกันไปแข่งบอลใช่ก็ไปแข่งบอลด้วยกันไปแบบกับเพื่อนแล้วก็ได้แชมป์แต่จะกลับมาฉลองกันหลังจากทราบข่าวร้ายแล้วรู้สึกยังไงครับเสียใจพี่ทำไมไม่เป็นเขาหนูพูดแบบนี้เลยตัวเองมีความรู้สึกยังไงกับคนขับที่เขามีเครื่องทอกแอลกอฮอล์เกินมันไม่สมควรทำพี่คือเขารู้ตัวว่าเขาเมาแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันไม่สมควรนะมันเมาแล้วขับมันก็ผิดอยู่แล้วใช่แล้วเด็กอ่ะเต็มรถคุณไปคุณต้องรับผิดชอบแต่ทำไมคุณไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยคือรับผิดชอบเด็กไม่ได้กี่ชีวิตพี่แล้วต้องเสียไปกี่ชีวิตพ่อแม่จะเป็นยังไงใจสลายตอนนี้นะคะตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตเอาไว้ก่อนส่วนข้อหาอื่นๆตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้าข่ายข้อหาใดเพิ่มไหมแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาอื่นๆต่อไปถ้าหากว่าพบเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดใดเพิ่มครับช่วงนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคนเมาแล้วก็ทำคนอื่นเสียชีวิตไม่ขับไปชนเขาอันนี้คือขับพาเขาไปเสียชีวิตทั้งสองคนแต่ตัวเองบาดเจ็บนะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ